สวัสดีครับนะครับอยู่ผมนายไคโตเจสเกมคาร์เรอร์นะครับอยู่กันในช่วงวันบีดูหนังนะครับวันบีดูหนังนะครับก็คือช่วงที่ผมดูหนังเรื่องนึงแล้วก็มาเล่าข้อดีข้อเสียจุดดีจุดด้อยให้คุณผู้ชมฟังนะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือรีวิวนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้หนังที่เราจะมารีวิวกันก็คือ Fast and Furious Hobbs and Shaw เร็วแรงทะลุนรก Hobbs and Shaw เช่นเคยนะครับขอขอบคุณภาพจากเมเจอร์นะฮะขอขอบคุณที่ให้ผมแอบจิกภาพมาใช้อีกแล้วนะฮะขอบคุณจริงๆนะครับขอโทษด้วยที่แอบจิกมานะนับตั้งแต่ที่ The Fast and the Furious เร็วแรงทะลุนรกได้ปรากฏสู่จองกันในปี2001นะฮะหนังก็ได้เขียนภาคต่อมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น Too Fast to Furious นะครับ Tokyo Drift Fast 4 Fast 5 Fast 6 Fast 7 Fast 8นะครับและล่าสุดนะครับกับ Hobbs and Shaw พูดกันแบบเปิดอกเลยนะครับว่าหลังจากภาค4เป็นต้นมาเนี่ยผมไม่เคยชอบหนังชุดนี้เลยนะครับผมมองว่ามันเป็นเหมือนหนังชุด Resident Evil นะครับหรือ Transformer อะไรเงี้ยคือมันดูสนุกได้นะครับแต่อย่าไปหาสาระอย่าไปใส่ใจกับมันมากนะครับอย่ามีเหตุผลกับหนังเลยแล้วทำไมเรื่องนี้ผมถึงดูประการแรกเลยนะครับผมชอบเจสันสเตชัมและประการที่2นะครับหนังเรื่องไหนที่เดเวนจอห์นสันเล่นนะมันไม่น่าเบื่อทุกเรื่องเลยนะครับใช่ครับหนังเรื่องนี้ก็ไม่น่าเบื่อเช่นกัน Hobbs and Shaw นะครับเริ่มเล่าเรื่องฮัตตี้นะครับสายลับจาก MI6 ต้องไปผูกพันกับองค์กรร้ายที่นำโดยบริสตันนะครับภารกิจของบริสตันก็คือการนำไวรัสเกตฮิมะอาวุธชีวภาพร้ายแรงนะครับไปไว้ในองค์กรเพื่อทำลายล้างโลกนะครับแต่แล้วก็ต้องหยุดลงนะครับภารกิจไม่สามารถดำเนินต่อได้เมื่อฮัตตี้ได้ชิงนำไวรัสนั้นไปได้ก่อนที่บริสตันจะไปเอานะครับและก็เป็นหน้าที่ของฮอบส์แอนด์ชอว์ที่ต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดแผนร้ายนั้นให้ได้มาเข้าคำถามยอดฮิตก่อนเลยนะฮะถ้าไม่ดูหนังภาคก่อนเนี่ยจะดูรู้เรื่องไหมครับก็พูดเลยนะครับผมคิดว่าฮอบส์แอนด์ชอว์นะฮะมันก็ไม่ต่างอะไรจากโตเกียวดริฟต์นะฮะเป็นเนื้อเรื่องเสริมของจักรวาลนี้นั่นแหละเพียงแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเนี่ยเขาได้นำโตเกียวดริฟต์เป็นภาค3อย่างเป็นทางการคือคุณไม่จำเป็นต้องดูภาคก่อนมาก่อนนะฮะคุณสามารถเข้าใจตัวหนังได้เลยเพราะหนังมันจะปูพื้นฐานให้คุณเล็กๆน้อยๆนะครับคุณจะเข้าใจความสัมพันธ์ของตัวละครและทุกการกระทำเนี่ยคุณไม่งงแน่นอนแล้วหนังโยนคุณเข้าสู่ความมันเช่นเคยนะครับซีรีส์ชุด Fast and the Furious นะครับจะไม่ค่อยมีความจริงจังกับตัวหนังคือหนังมันก็มีโทนซีเรียสในภาคหลักแต่ว่ามันค่อนข้างจะ What the fuck ในหลายโมเมนต์นะครับดูหนังได้แต่มีโมเมนต์แบบหยั่งว่าบ่อยๆมากนะครับเรื่องมันที่ต้องมาอันดับหนึ่งนะครับเรื่องไว้ทีหลังเรื่องนี้เช่นกันนะครับคือหนังก็มีเหตุผลรองรับในแบบของมันนะครับเพียงแต่ผมคิดว่ามันเหมือนเป็นแค่เนื้อเรื่องเนี่ยมีไว้เพื่อให้คุณได้ดูฉากแอคชั่นเฉยๆแล้วเนื้อเรื่องมันก็ไม่เคยเป็นส่วนชูโรงของหนังชุดนี้อยู่แล้วนะฮะหลายครั้งที่หนังเดินตามสูตรสำเร็จของแนวแอคชั่นจารกรรมนะครับหนังชุดนี้เต็มไปด้วยความโม้ในถึงขนาดที่ผมได้แต่สายหน้าแต่เฮ้ยกับเรื่องนี้มันไม่ใช่นะผมไม่สามารถด่ามันได้ลงจริงๆนะครับ Hobbs and Shaw เดินตามสูตรสำเร็จของหนังแอคชั่นจารกรรมในสไตล์ที่บล็อกบัสเตอร์คือแบบมันไปขั้นเหนือกว่าที่แอคชั่นทริลเลอร์อะไรพวกนี้มันคือเน้นมันเข้าว่าอย่างเดียวนะแล้วเต็มไปด้วยความโมนะครับโมถึงขนาดที่ว่าไอริสเดลบ้าเนี่ยที่เป็นตัวร้ายเนี่ยหนังปูมาว่าเป็นยอดมนุษย์นะครับพลังเหนือมนุษย์นั่นนี่แต่ผมดูแล้วเดอะล็อกกับเจสันมันก็ไม่ทันอะไรกับไอริสเดลบ้าครับแม่งยอดมนุษย์พอๆกันเลยไอคนในจักรวาลนี้มันก็คือยอดมนุษย์ทั้งหมดนั่นแหละนะและที่สำคัญนะครับมันต้องหัวเกรียนและหัวโลนนะทุกคนด้วยนะครับฉากแอคชั่นที่หนังใส่ผ่านออกให้เราอย่างดีครับภาคนี้เนี่ยมันระดับเดียวกับ Mission Impossible ภาค Fallout เลยนะครับมันชิบหายเลยครับมันจนผมไม่สนใจเนื้อเรื่องที่มันเหมือนจะจริงจังเลยทั้งที่ทุกภาคนะครับหลังจากภาค4เป็นต้นมาเนี่ยผมด่าหนังชุดนี้ตลอดนะครับแต่ภาคนี้ไม่ได้จริงๆมันด่าไม่ลงโคตรๆแต่ในความมันก็มีอะไรที่แบบอย่างว่าเหมือนเดิมอยู่นะตัวอย่างเช่นบริกสตันนะครับที่ไอริสเดลบ้านนั่นแหละที่หนังปูว่าเป็นยอดมนุษย์นะครับจนเขากล้าพูดอย่างเต็มปากว่า I am Black Superman ความปะทะกันครั้งแรกนะครับเดอะล็อกและเจสันสู้ไม่ได้ครับรับมือไม่ได้เลยมันทำอะไรไม่ได้เลยนะโดนกระทืบเละแต่ในฉากซีนไคลแม็กซ์เนี่ยทั้ง3กลับมาประชันหน้ากันใหม่มาแอคชั่นมาใส่เดี่ยวกันเหมือนเดิมแต่เฮ้ยคราวนี้มันสู้กันได้วะครับ
แล้วมันตลกตรงที่ทั้ง3ในโดนอัดพอๆกันนะแต่เป็นไอริสเดลพาคนเดียวที่จะตายให้ได้เลยฮอปกับชอที่เป็นคนธรรมดาไม่หอบแบบคือมันมีเลือดมันดูพลาดท่ามันดูแบบมันดูเจ็บมันดูไม่ได้แบบรับมือชิวๆแต่เฮ้ยมันไม่หอบนะครับต่างกับไอริสเดลพาที่คือจะตายเลยนะแล้วมันก็มีหลายฉากนะครับที่ผมได้แต่รู้สึกแบบเฮ้ยนี่มันอะไรวะมันคนแรกที่มันไม่เห็นกันได้ยังไงวะแล้วที่ผมบอกว่ามันคือยอดมนุษย์เพราะอะไรเลยว่าไอริสเดลว่าภาคนี้มันเป็นยอดมนุษย์ที่เหมือนตัวร้ายในResident Evil 6นะครับที่มันสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้นั่นนี่แล้วมันมีฉากหนึ่งครับที่ตอนประจันหน้ากันครั้งแรกเลยมันวิเคราะห์ว่าฮอปเนี่ยจะต่อยยังไงแล้วผมเห็นนะครับว่าตอนยังหมัดซึ่งไม่แน่ใจว่าผมคิดถูกหรือเปล่าแต่ว่าตอนยังหมัดมันเหมือนเป็นค่าพลังหมัดนะครับว่าเดอะร็อกเนี่ยเขาต่อยมาด้วยความหนักเท่าไหร่ซึ่งผมคิดว่าท่านมันคงไม่ใช่หน่วยเป็นปอนหรือเป็นกรัมครับมันน่าจะเป็นกิโลกรัมเนี่ยซึ่งกิโลกรัมมันขึ้นไปถึงหลักพันเว้ยคือถ้าขึ้นไปถึงหลักพันของกิโลกรัมคือมันเป็นตันเลยนะคนบ้าอะไรต่อยเป็นตันนี่มันไม่ใช่คนเลยแต่อันนี้ผมอาจจะดูผิดนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะผิดนะพูดมานะครับมีแต่ฉากแอคชั่นเลยใช่ครับแอคชั่นคือสิ่งที่หนังนำเสนอเราอย่างเต็มที่เลยครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยหนังมันก็จะมีของดีอยู่บ้างนะครับคือหนังมันไม่มีมูทซีเรียสนะครับเทียบกับภาคที่ผ่านมามันยังมีโทนซีเรียสโทนจริงจังถึงแม้ว่าในโทนจริงจังมันจะ what the fuck เหมือนเดิมก็เถอะนะครับแต่ว่าภาคนี้ไม่มีนะไม่ซีเรียสเลยหนังแบบค่อนข้างจะเป็นมิตรกับทุกวัยนะฮะไร้ซึ่งการที่แพงไม่มีการหักหลังไม่มีอะไรเลยนะครับเรียกได้ว่าเดินตามสูตรอะไรที่หนังได้ใส่เข้ามาตอนต้นนะครับในฉากต่อไปช่วงหลังๆช่วงท้ายเราสามารถเดาได้หมดนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องทำอย่างนี้ว่ะเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็จะวนไปแบบนี้นะครับคือตัวละครมันจะทำอะไรเนี่ยเราเดาได้เหมือนเดิมครับเรียกจะว่าคลิเช่มันก็ได้นะฮะแล้วลองลงมาจากข้อดีของที่ผมว่าเนี่ยคือตัวบทไม่ซีเรียสนะก็คือวานิสซาคูบี้ครับวานิสซาคูบี้สวยมากนะฮะใน Mission Impossible Fallout ก็ว่าสวยนะภาคนี้ดูสวยก็อีกนะแล้วมันมีบางมุมนะที่บอกไม่ถูกนะแต่ผมรู้สึกเหมือนหน้าตาคล้ายสการ์เล็ตต์ โจแฮนสันอย่างประหลาดนะเหมือนกันมากนะแต่ว่าในบางหลายฉากก็ต่างกันนะคือวานิสซาคูบี้เนี่ยน่าจะคมกว่าก็จะแต่งหน้าให้แบบดูคมดูแบบดูนางแบบมากกว่าสการ์เล็ตต์ โจแฮนสันที่อยู่ในเรื่องอื่นๆนะครับแต่โครงหน้ามีความคล้ายกันนะฮะและอีกเรื่องนึงนะครับที่เซอร์ไพรส์ผมมากๆนะเซอร์ไพรส์ที่สุดเลยก็คือดาราสมทบฮะแม่เจ้านะครับดาราสมทบมาทางไลออนเรโนลด์นะครับแล้วก็เควินฮาร์ทมายิงมุกนะครับทั้งคู่เลยเฮ้ยแล้วยิงมุกแบบมันขำนะครับเป็นอะไรที่ขำมากกว่าที่ฮอปแอนด์ชอว์มันเล่นมุกกันนะแต่ถามว่ามันขำนะผมว่ามันขำครับมุกเลยครับก็ค่อนข้างซื้อมุกของหนังทุกมุกนะฮะและส่วนที่ดีลองลงมาจากหนังจากที่ผมว่ามาอีกอันก็คือการกัดกันของฮอปแอนด์ชอนะฮะThe Rock เดเวนจอห์นสันและเจสันสเตชันมีเคมีเข้ากันได้ดีครับเข้ากันในเรื่องการกัดกันนะฮะมันจะคอยกัดกันทั้งเรื่องเลยครับเหมือนกับที่บอดี้การ์ดของไรอันเรโนกับซามูเอลแจ็กสันเล่นไว้นะฮะพอๆกันเลยไม่ด่ากันทั้งเรื่องเลยฮะพูดมาขนาดนี้แล้วก็ต้องให้คะแนนเลยครับ8/10แทบไม่ด่าเลยนะคือมันแทบไม่มีจุดด้อยอ่ะมันคือหนังที่คุณไม่ต้องคาดหวังอะไรนอกจากฉากต่อสู้กับความเท่เว้ยถ้าคุณคาดหวังแค่นี้คุณเอาไปเลย10/10เนี่ยตลอดความยาวกว่า2ชั่วโมงเนี่ยผมไม่เบื่อผมเอนจอยทุกฉากจริงๆนะครับให้เทียบกับหนังแอคชั่นที่เพิ่งผ่านไปเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาอย่างจอห์นวิคพาราบัลลัมนะครับผมว่าเรื่องนี้มันยังบันเทิงไวนะครับแล้วก็เป็นธรรมดาของหนังคลิปฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสนะครับที่มันมีเอ็ดเครดิตนะครับมันมีตั้งแต่ภาค2001เลยนะภาคแรกแล้วนะครับภาคนี้ก็มีเช่นเคยนะครับที่เรียกว่าทำมาแข่งกับมาร์เวลก็ว่าได้นะคือมันไม่จำเป็นต้องดูก็ได้นะมันไม่เหมือนกับหนังมาร์เวลที่เอ็ดเครดิตมันจะโยงไปถึงหนังเรื่องต่อไปในจักรวาลนะครับเรื่องนี้มันไม่ใช่อ่ะมันก็แค่แบบสานต่อนะครับตามภาษาหนังจบสวยนะแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็แบบโชว์อีกนิดหน่อยว่ามันคือหนังจบสวยนะตามภาษานั้นแล้วก็เอาตัวละครมาเล่นมุกกันอีกนิดหน่อยนะเหมือนที่มาร์เวลชอบทำนะครับ
ว่า NK ไม่ต้องดูก็ได้นะถ้าแบบรีบแบบถ้ามันไม่ได้สำคัญอะไรมากนะไม่ได้ปูไปถึงภาค9อะไรเงี้ยนะคือพนักงานโรงหนังเขาบอกว่าภาคนี้เนี่ยก่อนเข้าโรงที่เขาประกาศเขาบอกว่าภาคนี้เนี่ยมันจะเป็น เรื่องราวไม้ต่อไปสู่ภาค9เหมือนกับที่กัปตันมาร์เวลเป็นไม้ต่อไปสู่เอ็นเครดิตมันหนักกว่าครับเพราะว่ากัปตันมาร์เวลเนี่ยอย่างน้อยเอ็นเครดิตก็เป็นไม้ต่อเนี่ยแต่ภาคนี้มันไม่มีไม้ต่ออะไรเลยคืออาจจะมีก็ได้นะเพราะว่าตอนดูเราดูโตเกียวดิฟเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าไอคนที่ฆ่าใครนะไอหน้าเกาหลีผมลืมชื่อนี่แหละครับจะเป็นเจสันสเตชั่นในภาคหลังนะฮะคือมันอาจจะเป็นไม้ต่อก็ได้แต่ว่าในหน้าปัจจุบันที่ผมดูมันไม่สามารถเดาได้ว่าอันไหนคือไม้ต่อนะฮะแล้วจากที่พูดมานะครับผมว่าเหตุผลเดียวที่โตเกียวดริฟต์ถูกครับว่าเป็นภาค3อย่างเป็นทางการนะฮะมันก็เพราะว่ามีตัวละครของโดมินิกโตเรโต้นะมาปรากฏตัวในหนังตอนท้ายซึ่งภาคคอมิกชอไม่มีนะครับก็สปอยล์ตรงนี้เลยนะผมคิดได้แค่นี้แหละเพราะว่ามันเป็นภาคหลักเพราะแค่นี้เนี่ยก่อนจากกันไปนะคุณผู้ชมรีวิวนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับถ้าไม่ถูกใจผมรีวิวผิดพลาดประการใดคอมเมนต์ติ่งแนะนำกันได้ครับผมจะเข้าไปตอบก็ไปอ่านกับทุกคนเลยและจะนำไปปรับปรุงกันนะฮะแต่จุดยืนของผมที่มีต่อหนังเรื่องนี้ไม่เปลี่ยนไปครับ